ตอนนี้ผมอยู่ที่แถวนวลจันทร์คลองลำเจียกมีร้านนึงที่เขาบอกว่าเป็นระดับตำนานพอมาที่สาขาต้นตำรับคือเป็นสาขานวลจันทร์ตรงคลองลำเจียกเป็นสาขาดั้งเดิมออริจินอลนะครับพอมาที่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,000 สาขามีทั้งในประเทศนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นดูไบสิงคโปร์โอ้โหเจ๋งนะการกลับมาลองที่สาขาออริจินอลเนี่ยมันจะต้องเป็นรสชาติที่แบบเป็นต้นตำรับที่สุดเลยก็อยากจะรู้ว่าเขาร้านเนี่ยเขาเก่าจริงไหมสวัสดีคุณดูทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวนวลจันทร์คลองลำเจียกนะฮะมีร้านนึงที่เขาบอกว่าเป็นระดับตำนานแล้วเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเก่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเก่าจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยจูนข้อมูลมันมีบอกว่ายังไงบ้างเอาดิปอประทีสาขาต้นตำรับครับผมนี่เป็นปอประทีสาขาต้นตำรับคือเป็นสาขานวลจันทร์ตรงคลองลำเจียกเป็นสาขาดั้งเดิมออริจินอลนะครับปอประทีเนี่ยเท่าที่รู้นะมีอยู่ประมาณ 1,000 สาขาใช่พี่ทั้งในทั้งนอกประเทศเลยสิงคโปร์ดูไบนี่ไปดูไบนี่ไปกินฟอร์ประทีปได้แล้วนะโหดีเนาะแล้วจะไปกินสาขาดูไบวะโหมันมีแต่ไม่มีค่าตั๋วดิมีทั้งในประเทศนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นดูไบสิงคโปร์โอ้โหเจ๋งนะการกลับมาลองที่สาขาออริจินอลเนี่ยมันจะต้องเป็นรสชาติที่แบบเป็นต้นตำรับที่สุดเลยก็อยากจะรู้ว่าเขาร้านเนี่ยเขาเก่าจริงไหมไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าฮะที่นี่คนสั่งอะไรเยอะสุดเชื่อรู้คงไม่ใช่ข้าวหน้าเป็ดหรอกแล้วแต่หมูกับเนื้อมีทั้งคู่เลยใช่ไหมครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อส่วนมากเนื้อมีอะไรบ้างครับลูกชิ้นเนื้อสดตับเนื้อเปื่อยผมเอาบะหมี่ชิ้นเปื่อยเอาชามใหญ่เอาให้สัก2ชามก่อนแล้วก็เอาเป็นเส้นหมี่เอาเป็นหมูมั่ง3ชามก่อนแข่งเท่าไหร่จูนเอาไปละไปเราเข้าไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นไงแต่ผมจะสั่งทั้งชามเล็กชามใหญ่มาให้ดูด้วยไปครับกินโตเกียวซะแล้ว1อย่างที่ร้านปอประทีปเด่นๆนะครับก็คืออันนี้เลยครับผมนี่คือกากเจียวระดับสุดยอดอ่ะสิบสองก่อนป่ะ1โหลเอา12ก่อนป่ะแต่ก่อนที่จะกินครับขอฝากอะไรสักนิดนึงครับผมถ้าใครอยากจะหุ่นดีนะฝากเลยครับ2ตัวนี้ดีมากๆครับเบบิต้าเอสและเบบิต้าเจลลี่นะฮะคือ2สูตรนี้บอกเลยว่าถ้ากินเข้าไปแล้วออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะดีมากๆครับเบบิต้าเอสเนี่ยครับช่วยในการเผาผลาญครับบำรุงสมองได้ด้วยนะครับกินก่อนเนื้ออาหารได้เลย3มื้อส่วนนี่นะครับเบบิต้าเจลลี่ครับ1ซองก่อนนอนแค่ซองเดียวนะครับระบบขับถ่ายคุณจะดีมากๆเลยนะครับผมฝากถ้ากินคู่กันแล้วออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยรับรองคุณหุ่นใช้หุ่นปังแน่นอนนะฮะฝากเลยใครสนใจนะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยครับเข้าไปติดต่อแอดมินได้เลยนะครับที่ LINE @bevita หรือแฟนเพจ Facebook Bevita Thailand ครับผมนี่อันนี้คือพี่ชายโอ้โหเชิญครับหน้าอามาคุณอาเป็นพี่อาจารย์ประทีปเหรอครับครับผมเท่าเหรอครับคือไม่ใช่บ้าอาจารย์ประทีปก็เสียแล้วเขาเป็นอะไรแต่เขาก็สร้างชื่อว่าทันสาขาเลยนะยังพอเขาเสียยังดังหนักครับเองอ๋อถ้าตายแล้วดังหนักเหรอดังครับเองแต่จูนอยากดังมากคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับเฉลิมครับคุณลุงเฉลิมตอนนี้ลุงก็มาช่วยร้านแล้วปกติเนี่ยสูตรเนี่ยอาจารย์ประทีปแกไปคิดมายังไงอ่ะเคยมาจากแฟนเก่าจากแฟนเก่าลุงพูดได้ป่ะลุงพูดได้เปล่าก็คงจะได้แต่เนี่ยว่าน้องเขามาทำดังเออแต่เก่าจริงอันนี้30ยังไงนะต่างประเทศนะเขามีไอเดียไปเปิดทำไมเขาเลือกสิงคโปร์ดูไบอะไรเงี้ยครับลูกศิษย์เขามาซื้อไปอ๋อเป็นลูกศิษย์เขาปกติอาจารย์มาที่เขาเป็นอาจารย์สอนอะไรครับไม่ได้สอนอะไรครับสอนก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอ๋อเขาเลยเรียกว่าอาจารย์เขาก็เรียกอาจารย์ไงครับมาสเตอร์นูเดิลเนี่ย30กว่าปีตรงเนี้ยโหดเอาตรงนี้30ปีแล้วนะ30กว่าถือว่าเป็นสาขาแรกของอาจารย์ต้นตำรับเลยนี่อันนี้เป็นบะหมี่ชามใหญ่หูแต่แบบน้ำสีเขามองแบบไม่ต้องปรุงพริกแล้วมั้งเห็นเขาบอกว่ามีแต่เรื่องชื่อหรือชาวว่ามันเผ็ดแล้วอ่ะเห็นแบบมีแต่คนพูดถึงเพราะเราอยู่แถวนี้ใช่ป่ะผมสาบานให้ตายไม่เคยมากินเลยสาขาอื่นกันดิสาขาอื่นเขายังไม่เคยแวะไปกินเหมือนกันจริงนี่ครั้งแรกอยู่ยังไงคุณไม่เคยกินปอปะทีครั้งแรกเลยหรออันนี้คือครั้งแรกปอปะทีจริงจริงไปครับอร่อยอ่ะน้ำเขาจะมีรสชาติแบบเผ็ดเลยครับคือร้านเขาน้ำเขาอร่อยอยู่แล้วครับไม่ต้องปรุงเพิ่มหรอกผมแนะนำกินอย่างนี้เลย
ต่อไปครับดูกากหมูครับกากหมูเข้ากับเนี้ยแบบเด็ดมากครับนี่เราก็กินเส้นหมี่อันนี้เป็นชามเล็กเป็นหมูครับเนื้อเปื่อยกระเป๋าโอ้ยอักโขงนะทอดพอกินหมูแล้วกินชามเล็กอะรสชาติมันจะมีความเข้มข้นกว่าชามใหญ่รสชาติชามใหญ่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นชามเล็กอะผมรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวกว่าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปตามหาร้านเก่าๆแบบนี้นะครับแบบหลายๆปีมีความแบบเก่าๆคนยอมรับกันว่ารสชาติได้มาตรฐานอะไรเงี้ยแต่กินไปเรื่อยเริ่มรู้สึกนะว่าเผ็ดแล้วโอ้ยเผ็ดว่ะสะสมสะสมเขาก็ทำมองดูสะอาดสะอ้านนะครับขอบคุณเสื้อครับของพี่ปาล์มอินสติ้งครับผมเสื้อพี่ปาล์มนะสนใจเข้าไปสั่งพี่ปาล์มได้นะพูดให้พี่ปาล์มสักหน่อยที่กินเส้นหมดไปก่อนอ่ะแล้วเอามารวมๆกันแบบนี้เพราะผมอยากจะกินกับข้าวนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เราปวดปานนะครับข้าวที่นี่ผมอร่อยมากโอ้โหเป็นอะไรต้องมีขนมถ้วยวะตายเดือดเรือยุทยาเดือดยุทยาเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดเผ็ดแซ่บนี่นี่เพราะฉะนั้นเอาขนมถ้วยมากินแก้เผ็ดอ๋อคือเป็นรายได้เพิ่มด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วตอนนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนมากตอนนี้นะก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนมากจะมีขนมถ้วยมาแล้วตอนนี้นะทุกสาขาเดี๋ยวไงก็ต้องโดนครับถ้าจุดหนึ่งของปอมาที่นะถั่วงอกเวลาเขาลวกมันจะไม่เหี่ยวไม่เละเขาจะแบบว่าลวกสุกกำลังกรอบไอ้ความเหม็นเขียวมันหายไปไหมหายใช่ไหมอันนี้มีความเชื่ออย่างนึงว่าหลายๆคนที่ดูพี่แหละอยู่ตอนนี้แต่หลายคนอ่ะมีโอกาสได้กินปอมาที่กันแล้วนะครับทางที่ผมเนี่ยยังไม่เคยดิไปอยู่ไหนมาดูแต่เชื่อเลยยังไม่เคยมีใครไปกินสาขาดูไบเราต้องไปเว้ยดูไปไม่น่าเสียไม่น่าเสียใครจังเงียบเลยปล่อยกล้องดิ้งกล้องอย่างเงี้ยมิติใหม่ทางการถ่ายทำอร่อยระหว่างมานั่งกินอ๋อวันนี้โอ้โหลูกมาสวัสดีนะครับขอบคุณครับพี่ถ่ายได้กดเป็นไหมอ่ะกดเป็นไหมขอโทษนะครับขอโทษครับขอบคุณครับปกติชอบกินร้านมีแอร์นะเด็กๆเนี่ยอ๋อเด็กๆชอบกินแอร์เมื่อกี้ร้านที่มันดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเจอพี่พีชเคยกินไหมครับเคยกินไหมลูกเคยกินป่ะไม่เคยทำมาจากใต้เด็กละนองจริงป่ะเนี่ยโอ้เด็กละนองเด็กละนองอ่ะแหล่งใต้เป็นนะแรงตายได้ไหมหล่อไหมอ๋อใครว่าน้องคนนี้หล่อคอมเมนต์หล่อแค่นี้แหละเขาหล่อจริงป.อะไรลูกป.2ป.2ปีหน้านี่ขึ้นป.1ใช่ไหมลูกแหงป.3สิป.3สิขอบคุณนะครับไปหล่อเนี่ยตอนเด็กๆฮะตอนเด็กๆจากเด็กเล่นโฆษณาเฮ้ยมีรูปป่ะเปิดเด้ไหนดูเด้โคตรหล่ออ่ะคนไหนให้ได้คนหน้าคนหลังคนหน้าเหมือนเลยเยี่ยมโฆษณามิชลินมามิโบโกตบขนมถ้วยหน่อยไหมเพราะว่าเจอเผ็ดๆแบบนี้นะครับขนมถ้วยเป็นของคู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วตอนนี้
ดูดิว่าทุกเจ้ามันจะมีความเหมือนกันไหมมันก็จะคล้ายๆกันป่ะจานนี้อร่อยกะทิเขาเหมือนเขาใช้หัวกะทิอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกะทิเค็มมันอร่อยครับกับตัวข้างล่างตัวเนื้อขนมถ้วยเนี่ยตัวเนี้ยอร่อยไม่หวานมากมันออกพอดีกันน่ะเค็มหวานมันอร่อยผมสรุปให้ร้านปอประทีปเนี่ยตอนนี้เขามีกว่าพันสาขามีทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับผมแต่ร้านที่ผมมานั่งกินอยู่เนี่ยคือร้านสาขาคลองลำเจียกนวลจันทร์ซึ่งเป็นสาขาต้นตำรับสาขาออริจินอลของเขาเลยของอาจารย์ประทีปเลยนะครับสาขาออริจินอลของเขาสาขาดั้งเดิมของเขาเนี่ยเปิดตอน 7:30 5:00 นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับส่วนตัวผมสาขานี้ที่ผมกินผมชอบรสชาติเขาครับรสชาติเขาดีนะครับใครไม่เชื่อก็ลองแวะมาก็ได้นะครับลองแวะมาทานดูที่สาขาต้นตำรับนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ลองกินสาขาใกล้บ้านผมว่าเขามีตั้งพันสาขาเนาะก็ใครอยากจะลองแวะมาก๋วยเตี๋ยวปอประทีปแวะมาได้นะครับแต่นี่สาขาออริจินอลเก่าจริงๆ